สวัสดีค่ะมื้อนี้สิพามากินต้มกบนะคะเนาะกบไปใส่เบ็ดมาใหม่ๆสดๆกบอยู่ใส่กบอยู่หน้าค่ะใส่เบ็ดอยู่หน้ามีผักต่างๆนะคะพริกกระใสมะขามส้มเปรี้ยวๆค่ะอันนี้ดอกแค่เข้ากันเลยกับต้มกบค่ะดอกแค่อันนี้เห็ดฟางค่ะเห็ดฟางนี่มื้อนี้มากินกับต้มกบกบบ่ใหญ่บ่น้อยพอดีเลยค่ะกระดูกยังอ่อนๆอยู่กบมาจากหน้าเด้อค่ะเด้อเข้าไปใส่เบ็ดกันค่ะจะมาต้มกบมื้อนี้ต้มกบอร่อยอร่อยค่ะใส่ผักกระเยี่ยงค่ะใส่ผักกระเยี่ยงมีข่าตะไคร้ใบมะกรูดบักขามบักพริกนะคะเนาะเพิ่มรสชาติบักขามเปรี้ยวๆใส่กับต้มกบเลยนี่มีครบเครื่องเลยแกนี่ก็แซ่บแล้วตามบ้านนอกเข้าค่ะนี่บักขามผักกระเยี่ยงสิแกงใส่กันนี่เอามาตั้งหม้อเลยค่ะเอาเครื่องปรุงลงเลยค่ะตะไคร้ตำหัวหอมใส่พริกนะคะเพิ่มรสชาตินี่หม้อยังบ่ทันเดือดนี่เอาเข้าใส่เครื่องปรุงใส่นี่เพิ่มมะขามลงไปความเปรี้ยวเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยแล้วแต่คนชอบนะคะเนาะแล้วแต่ชอบใส่มะขามดิบลงไปมะขามตรงมะขามดิบมันถึงอร่อยเปรี้ยวถึงใจนะคะใส่ไปพอให้หมอนเดือดก่อนนี่ใส่ใบมะกรูดแก้คาวนะคะตะไคร้กับแก้คาวบักพริกหอมตำใส่นะคะเนาะเดือดแล้วนี่มะขามกระเริ่มมันนี่เลยเฮาก็สิมาเอากบลงค่ะหมอกำลังเดือดๆนี่มะขามกำลังแตกมันเปรี้ยวกบลงเลยนะคะเครื่องกระปรุงลงไปแล้วน้ำปลาอะไรเขาก็ลงไปแล้วค่ะนี่เอากบลงหมดเลยต้นบัวใหญ่เลยตัวบัวใหญ่ปานใดเขาพอดีเลยกระดูกอ่อนอร่อยอร่อยค่ะต้มกบอีสานบ้านเฮาแบบนี้ค่ะบ่ต้องใส่เครื่องมากมายเอาตามมีบักขามตะไคร้ใบมะกรูดลงไปเดือดปุบๆเลยค่ะเดือดลงไปแล้วให้มันเดือดเดือดเครื่องปรุงเฮาก็ปรุงลงไปน้ำปลานะคะน้ำปลาร้าแล้วก็เกลือไม่ต้องไปใส่เครื่องเยอะเพราะว่ามันมีรสชาติอร่อยอยู่แล้วนะคะกำลังเดือดอร่อยเลยเดือดแล้วไปปุ๊บก็เริ่มเปื่อยก็เลยเอาดอกแคลงไปเลยค่ะดอกแคดอกแคไปตัดเอามาจากต้นใหม่ๆนะคะดอกแคกับต้มกบนี่เข้ากันเลยค่ะไปลองเฮ็ดเบิ่งสูตรนี่คันไผว่ามันเคยกินดอกแคใส่ต้มกบค่ะดอกแค่อร่อยอร่อยมันเปื่อยจักหน่อยนะคะเปื่อยจักหน่อยนี่ดอกแค่ใส่นี่ผักกระเยี่ยงใส่หอมหอมกระเยี่ยงจะมีประโยชน์ทั้งหอมทั้งมีประโยชน์นะคะนี่ผักกระเยี่ยงใส่กลิ่นหอมเลยใส่กับต้มกบให้เข้ากันเลยค่ะไปบ่เคยลองทดลองเอาได้เลยถ้าไปแย่งก็เป็นยาลงไปดอกแค่ก็เป็นยาลงไปกินผักเป็นผักเลยค่ะผักกระเยี่ยงกินเป็นผักเลยว้าวเดือดแล้วชิมแล้วอร่อยแล้วนะคะผักกระเยี่ยงต้มกบเต็มหม้อใหญ่กบ1กิโล3ขีดนะคะต้มหมดเลยอร่อยอร่อยน้ำมะขามเปรี้ยวก็ดีเลยค่ะรสชาติกำลังเดือด
น่าอร่อยเลยนะคะคุณไผก็เคยกินลองเฮ็ดเมนูนี้เบิ่งเด้อค่ะเด้ออร่อยอร่อยค่ะเสร็จเรียบร้อยขึ้นโต๊ะได้เลยทานอร่อยเลยค่ะนี่ก็มีผัดผักมาแจมนะคะมียอดข้าวโพดกับยอดข้าวโพดนะคะกับเห็ดฟางใส่กันผัดใส่ซอสได้ซดน้ำต้มกบกับผัดนะคะวันนี้อร่อยอร่อยกินตามอีสานบ้านเราต้มกบกำลังจะมันนะคะแต่ยังไม่มันมากเกี่ยวข้าวเสร็จนี้จะมันต้มกบนี่นะคะนี่มาลองดูสูตรนี้เผื่อใครยังไม่เคยทานนะคะอร่อยมากยกนิ้วให้เลยค่ะน้ำเปรี้ยวๆเผ็ดๆหน่อยถึงจะอร่อยนะคะถึงจะอร่อยก็มีผัดอย่างนี้นะคะอย่าลืมฝากติดตามด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะขอบพระคุณมากนะคะยังเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมติดต่อดูแลกันตลอดนะคะทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าขอบพระคุณมากค่ะติดตามกันไปเรื่อยๆค่ะขอบคุณค่ะ